นับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาเราได้พากันอธิษฐานจิตว่าตลอดพรรษานี้เราจะทำอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นธรรมมานับตั้งแต่ภิกษุพระทั้งหลายได้จำพรรษาก็อธิษฐานพรรษาขึ้นมาและได้กระทำบำเพ็ญอย่างไรได้ภาวนาอย่างไรเราก็ได้ทำมาตลอดพรรษาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันออกพรรษาก็นับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาของพวกเราอย่างยิ่งที่เราได้รักษาเจตนาของเรามาตลอดรอดฝั่งตลอดพรรษาอย่างไม่มีอุปสรรคขัดขวางทำให้เจตนาของเราล้มเหลวเลยเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเพราะการรักษาสิ่งใดก็ตามให้ตลอดรอดฝั่งนั้นเป็นการรักษาได้โดยยากแม้กระทั่งชีวิตของพวกเราเองก็เป็นการรักษาได้โดยยากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีอนิจจังเป็นเกณฑ์คือความไม่เที่ยงแต่แม้มีความไม่เที่ยงอยู่ก็ตามแต่เราก็ได้รักษาได้ตลอดสมดังเจตนาของเรานี้จึงนับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตของพวกเราเมื่อพวกเราสามารถรักษามาได้อย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตารักษาคุณงามความดีสืบต่อไปเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเรานั่นเองวันนี้เป็นวันออกพรรษาก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพุทธศาสนาเราเพราะเป็นวันนี้เป็นวันมหาปวารณาคำว่ามหาปวารณานั้นก็เกิดขึ้นมาจากการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนั้นมันก็อาจจะมีสิ่งใดพลาดพังได้ล่วงเกินกันแล้วหรือมีสิ่งใดที่เรากระทำไปไม่ถูกต้องไม่ดีงามแต่ตัวของเราเองเราไม่ทราบเราไม่เห็นเปรียบประดุจเหมือนว่าขี้ฝุ่นหรือยักษ์ใหญ่มันติดหน้าเราเลอะหน้าของเราเองนั้นเราก็มองไม่เห็นเราก็ไม่ทราบว่ามียักษ์ใหญ่หรือมีขี้ฝุ่นเลอะอยู่ที่หน้าของเราแต่คนอื่นเขาอาจจะเห็นคนอื่นเขาอาจจะรู้เพราะนั้นในวันปรณามหาปรณาออกพรรษานี้จึงเป็นวันที่พวกเราได้เปิดโอกาสให้กันว่าสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วได้ผิดพลาดพังเผอสิ่งใดไม่ถูกต้องอย่างไรแล้วหากแม้ท่านได้รู้อยู่ท่านเห็นอยู่ก็ขอท่านจงตักเตือนบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้าด้วยความเมตตาหรือด้วยอัตด้วยธรรมเมื่อข้าพเจ้าทราบแล้วข้าพเจ้าก็จะแก้ไขทำความสำรวมสืบต่อไปนี่คือการปรณาคือเปิดโอกาสให้บอกกล่าวตักเตือนกันได้นั่นเองถ้าหากในสังคมของเราทั่วไปแล้วเรามีการเปิดโอกาสให้กันอย่างนี้เรายอมรับฟังคนอื่นเขาด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยทำแล้วการแก้ไขการชำระก็จะเป็นไปโดยราบรื่นก็จะไม่เกิดการปีนเกี่ยวหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมานั่นเองนี่แหละความสำคัญของวันปรณามหาปรณาออกพรรษาเป็นไปอย่างนั้นจากนี้ไปพร้อมแล้วพระสงฆ์ก็จะได้แจกอาหารกันซะก่อนหลังจากแจกอาหารเราก็จะได้บังสกุลและอนุโมทนาให้พรสืบต่อไป